ดูชัดชาติหลักฐานมัดพิธาโกหกสังคมพูดจากรับกรอบปมกัญชาเสรีหกพฤษภาคม2566เพจเฟซบุ๊กสติคลุกกบเปิดเผยคลิปหลักฐานมัดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกก้าวไกลโกหกอย่างชัดเจนกรณีจุดยืนกัญชาเสรีโดยระบุข้อความว่าเมื่อก่อนบอกสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อสันทนาการยกตัวอย่างเมืองนอกที่เก็บภาษีกัญชาเอาไปช่วยการศึกษามีคลิปหลักฐานในคอมเมนต์ถึงปัจจุบันมาโกหกสังคมว่าไม่สนับสนุนกัญชาเสรีต้องให้เป็นยาเสพติดเหมือนเดิมยืนยันแบบนี้ตั้งแต่ตอนอนาคตใหม่แล้วประเทศไทยจะต้องเป็น medical hubแล้วก็เป็นทัวริสต์ครับเกี่ยวกับกัญชาอันดับหนึ่งของเอเชียให้ได้ที่จาเมกาเนี่ยผมไปบ้านเกิดของบ๊อบมาเล่เลยแต่มันเป็นพื้นที่พิเศษที่สามารถให้เกิดการสูบกัญชาแบบสันทนาการได้ตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาในเรื่องของที่การเป็นสันทนาการนี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยครับแล้วท่านรู้ไหมว่าการที่ผมไปเยี่ยมบ้านบ๊อบมาเล่ครั้งนั้นจ่ายเงินไป 2,000 บาทเขาให้จอยมาจอยหนึ่งออฟเขาเอาเงินตรงนี้เนี่ยกลายเป็นภาษีที่เอาไปช่วยการศึกษาทั่วเซนต์แอนส์โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสาธารณะมีเงินจากตรงนี้โอกาสมันมีมากมายมหาศาลเงินที่ได้จากกัญชาที่เป็นภาษีเนี่ยสามารถเอาไปช่วยเหลือคนในสังคมได้อีกมากมายแค่ไหนการที่เราปลดล็อกมันเนี่ยมีสิ่งที่จะช่วยขึ้นมาได้มากแค่พูดตั้งแต่ตอนเป็นอนาคตใหม่ยังไงก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เอากัญชาเสรีไม่เอากัญชาเสรีสุดตรงเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ